ม็อบราษดอนหน้าแตกเยอรมันยืนยันกษัตริย์ไทยไม่ได้ละเมิดข้อห้ามปฏิบัติภารกิจทางการเมืองเผยเหตุบินบลลทลิ์โดนทัวลงหนักแรงต้านมากกว่าใครเพราะอะไรสวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เอ r Podcast ครับผมเกษตรธนะเสรีสรชยัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน,น์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันศุกร์ที่30ตุลาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเริ่มไปที่เรื่องแรกครับกรณีม็อบคณะราษฎรได้บุกไปที่สถานทูตเยอรมันเพื่ออ่านถแถลงการยื่นหนังสือถึงนายจอร์ชมิทเอกอัครราชทูตเยอรมน,นีประจําประเทศไทยเรียกร้องให้รัฐบาลเยอรมันตรวจสอบว่าในหลวงรัชกาลที่10 ได้ใช้พระราชอำนาจบนดินแดนเยอรมันที่เป็นการละเมิดอำนาจอธิปไตยเหนือเขตแดนหรือการกระทําที่ผิดกฎหมายของสพันสาธารณรัฐเยอรมน,นีหรือไม่อย่างเช่นลงพัฒปรมาทิตย์ไทยในพระบรมราชองการต่างๆและพระราชบัญญัติประจําปีระหว่างที่ทรงประทับในแผ่นดินเยอรมน,นีล่าสุดครับสื่อนอกอย่างรอยเตอร์ก็ได้รายงานครับว่าเยอรมันเชื่อว่าจนถึงตอนนี้พระมหากาษัตริย์ของไทยไม่ได้ละเมิดข้อห้าม ปฏิบัติภารกิจทางการเมืองขณะประทับอยู่ที่เยอรมนีรอยเตอร์ระบุว่าหลังการประชุมคณะกรรมการกิจการต่างประเทศแห่งสภาผู้แทนราษฎรเยอรมนีได้พิจารณาถึงเรื่องนี้ตามที่รัฐบาลเยอรมันได้รายงานสรุปแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วเห็นว่าพระมหากษัตริย์ไทยทรงได้รับอนุญาตให้ตัดสินพระไทยเป็นบางครั้งบางคราวตราบใดที่ไม่ได้ปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องบนแผ่นดินของเยอรมนี สำหรับสถานะของพระมหากาษัตริย์ไทยทางรัฐบาลเยอรมนีบอกกับคณะกรรมการกิจการต่างประเทศแห่งสภาผู้แทนราษฎรเยอรมนีว่าพระองค์มีวีซา่าที่ได้รับอนุญาตให้ประทับในเยอรมนีในฐานะบุคคลทั่วไปเป็นเวลาหลายปีแล้วและทรงได้รับเอกสิทธิ์คุ้มกันทางการทูตในฐานะประมุขแห่งรัฐส่วนข้อเรียกร้องให้ถอนวีซ่าของพระองค์นั้นถือเป็นเรื่องท้าทายสำหรับเยอรมนี เพราะการถอนวีซ่าของประมุขของรัฐรัฐหนึง่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางการทูตอย่างใหญ่หลวงนี่คือสิ่งที่รอยเตอร์ระบุว่าเป็นความเห็นของแหล่งข,ข่าวในคณะกรรมาการก็เป็นอันว่าบรรดาแกนนับม็อบทั้งหลายและผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ต้องหน้าแตกกันไปต,ตามกันครับไม่เพียงเท่านั้นบรรดาแกนนำยังต้องรับผลกรรมที่ได้ทำเรื่องมิบังควรนี้ด้วยล่าสุดครับพนักง,งานสอบสวอนสอนทุ่งมหาเมฆ ได้รวบรวมพยานหลักฐานในการกระทําความผิดทั้งเอกสารวิดีโอและภาพถ่ายเตรียมออกหมายเรียกแกนนํากลุ่มรัศดร5คนอันประกอบไปด้วยนางสาวพัศลาวีธนก,กิจวิบูลผลหรือไม่นายกรกฎแสงเย็นพันธนายชนินวงศีนายลทลรัศโชตสวัสดและนางสาวเบญจาอปันให้มารับทราบข้อกล่าวหาในความผิดฐานร่วมกันกระทําให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือ หรือวิธีอื่นใดอันไม่ใช่เป็นการกระทําภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริตเพื่อให้เกิดความปันป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักรหรือเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินตามปออาญามาตรา1 1 6และข้อหาอื่นๆจากกรณีที่เป็นแกนนำไปชุมนุมดังกล่าวก็รอรับผลของการกระทำ และการกระทําต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับทุกๆคนมากันที่เรื่องของบินบลลูริสครับเมื่อบินบลลูริสพระเอกและผู้กำกับรุ่นใหญ่ออกมาเคลื่อนไหวดังที่เขาโพสต์ลงเพจว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องแสดงให้ฝ่ายโจมตีสถาบันเห็นว่า ยังมีคนไทยอีกหลายสิบล้านคนที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทําของพวกเขาเช่นการยกนิ้วกลางให้ขบวนเสด็จฉีกพรรมฉาย,ยาลักษณ์เอารูปพระมหากษัตริย์ไปแปะไว้ข้างบันไดเขียนข้อความหยาบคายทําคลิปล้อเลียนพระมหากษัตริย์จับจ้วงด้วยถ้อยคําหยาบคายสก,กรปรกถักถขืนระปล่อยเราเราปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไปให้พวกเขามาทําร้ายจิตใจเราต่อไปหรือผมขอพลัง อันเป็นมหาพลังของทุกคนชาวไทยที่ยังมีสถาบันพระมหากาษัตริย์อยู่ในหัวใจลุกขึ้นมาปกป้องและเป็นกําลังใจให้พระองค์ท่านผมจะไปทุกที่ทุกอำเภอทุกจังหวัดถ้ามีการรวมพลังออกมาปกป้องสถาบันช่วยกันถึงเวลาแล้วครับที่ต้องให้เขารู้ถึงพลังของพวกเราอย่ากกลัวเราทำในสิ่งที่ถูกต้องบินจึงประกาศเชิญชวนประชาชนครับให้สวมเสื้อเหลืองเสื้อชมพู ออกมาแสดงพลังปกป้องสถาบันนัดเจอกันในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้ที่วัดพระแก้วยิ่งทำให้อีกฝ่ายนั้นเดือดพลดัดพลาดเกิดปฏิกิริยารุนแรงจากก่อนหน้านี้ไม่กี่วันพระเอกบินบลลิลิศประกาศจุดยืนออกมาปกป้องสถาบันและถูกฝ่ายโจมตีสถาบันจัดทัวลงรุกไล่คุกคามทางโซเชียลอย่างหนักและต่อเนื่องล่าสุดเห็นว่าฝ่ายตรงข้ามยังโจมตีไม่หยุดแถมโพสต์อ้างผลงานจัดทัวลงส่งผลให้ยอดติดตามของเพจบินนั้น จาก9.5ล้านลดลงไปเป็นล้านแต่ความจริงเรื่องนี้ดูเหมือนจะคุยโวไปหน่อยครับพอเมื่อเช็คยอดกันจริงๆยอดติดตามเพจของคุณบินเนี่ยอยู่ที่9.4ล้านหรือหายไปจริงๆแค่แสนเศษๆเท่านั้นขณะเดยียวกันก็นกเกิดกระแสของแฟนคลับและหมู่ผู้สัทธานในตัวบินระดมกำลังมากดติดตามเพจพระเอกรุ่นใหญ่ตีตื้นขึ้นมาพร้อมกับระบุปเป็นการให้กำลังใจสนับสนุนในสิ่งที่เขาได้แสดงจุดยืน สมรภูมิโซเชียลที่เดือดระอุบนเพจบินนี้เกิดคำถามกันว่าทำไมบินจึงตกเป็นเป้าถูกโจมตีอย่างรุนแรงถูกต่อต้านกว่าใครๆในชั่วโมงนี้เรื่องนี้ครับถ้าจะวิเคราะห์กันมองได้ว่าบทบาทของบินที่ประกาศตัวเป็นคนรักสถาบันรักพระมหกากษัตริย์นั้นเป็นสิ่งที่ฝ่ายจ้องลบเจ้ากลัวกลัวว่าบินจะพัฒนาไปสู่จุดที่เป็นผู้นำทัพประชาชนมวลชนเสื้อเหลืองและพลังเงียบไปในที่สุด ราะความพ่บินทำงานช่วยเหลือสังคมมานานผ่านการทำงานมูลนิธิรูปกตันยูอาสากู้ภยัยและด้วยส่วนตัวของบินเองภาพลักษณ์ที่ไม่มีภาพของการเมืองไม่มีสีไม่มีขั้วอํานาจปฏิเสธไม่ได้ว่าบินเป็นคนดังที่มีอิทธิพลต่อสังคมมากที่สุดคนหนึ่งตัวอย่างเช่นที่ผ่านมาเกิดอุทกภยัยบินได้สร้างปรากฏการกระแสรบริจาคเป็นศูนย์กลางความช่วยเหลือประชาชนมียอดบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านเพจของเขาล้นหลาม จนรัฐบาลต้องชักชวนเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นหากจะมองกันลึกๆบินถือเป็นตัวเลือกที่สามารถที่จะเป็นแกนนําของประชาชนกลุ่มใหญ่ที่ไม่ใช่มวลชนจัดตั้งของแกนนําหน้าเดิมๆที่เชียร์รัฐบาลลุงตู่อย่างเช่นลุงกำน,นันอดีตหลวงป,ปู่พุทธอิสระหรือหมอเหรียญทองหรือจัดตั้งโดยสส,สฝ่ายรัฐบาลที่ถูกฝ่ายตรงข้ามเสียสีเย้ยหยันว่าไม่มีพลังเปรียบเป็นกองทัพตัวการ์ตูนมินเนี่ยนกลายเป็นเลื่อนตลกขบขันของม็อบคณะราษฎร แถมบางกลุ่มในม็อบมินเนียน่ยยังแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมใช้ความรุนแรงก,กับผู้ชุมนุมม็อบราษฎรก็ยิ่งถูกนําไปขยายความว่าคนรักสถาบันนิยมความรุนแรงสร้างความเสียหายให้กับประชาชนที่รักสถาบันด้วยความบริสุทธิ์อยู่ไม่เป็นอึดอัดคับข้องใจไปกันใหญ่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับต่อการเชิญชวนของบินในครั้งนี้จุดประกายความหวังที่จะรวมตัวกันของคนส่วนใหญ่ที่ยังรักสถาบัน ให้เป็นพลังต่อกรกับบ๊อบราษฎรอย่างจริงจังได้หรือไม่ต้องบอกว่าพลังเงียบที่ไม่เห็นด้วยและเอื่อมละอากับพฤติกรรมม็อบ3นิ้วที่ก้าวร้าวโจมตีจับจ้วงสถาบันที่นับวันจะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งตอนนี้สถานการณ์ก็พร้อมที่จะสุกงอมรอเพียงผู้นำที่แท้จริงจะออกมานำทับเท่านั้นงานนี้ต้องติดตามห้ามกระพริบตาครับ นี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวคนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราครับ mjaonline.com รองเหนือก็จากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในอีกทุกๆหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยครับและถ้าหากคุณฟังผู้ชมมีข้อแนะนำสีชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยนะครับหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์ก็เสิร์ชหา m g a podcast ได้ทันทีครับ ทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจใคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมกเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ